สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพี่ริวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังสือทีวีแมกกาซีนฉบับที่375นั่นเองสำหรับหนังสือทีวีแมกกาซีนนะครับก็เป็นนิตยสารที่มีข้อมูลของทั้งอนิเมะเกมโทคุคัสึแล้วก็หนังต่างๆนะครับรวบรวมอยู่ในนี้นะซึ่งฉบับนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่เป็นการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่จากอนิเมะนะครับขนมซีเรียลวานิลาบอลที่มาพร้อมกับการ์ดอุลตร้าแมนนะครับผมแน่นอนว่าฉบับนี้เนี่ยก็แถมการ์ดอุลตร้าแมนมาให้ด้วย1ใบนะครับ wow. เดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ใบไหนนะครับผมในส่วนของแพ็คเกจเนี่ยเขาก็จะมาในรูปแบบของซองพลาสติกใสนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปแกะแล้วมาดูรายละเอียดของหนังสือหน้าปกกันชัดๆดีกว่านะครับผมมาครับผมเราก็แกะออกจากซองพลาสติกใสกันเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของหน้าปกเนี่ยก็จะออกแบบมาจากตัวเพลงเปิดของอุลตร้าแมนเลยนะครับก็จะมีตัวของทั้งอุลตร้าแมนแล้วก็ไคจูแบบมินิมอลอยู่นะครับคือสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็โลโก้ของทีวีแม็กซี่เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งตัดกับพื้นหลังสีแดงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมนี่สวยงามมากในส่วนของหน้าปกเขาจะบอกไฮไลท์ของเล่มนี้นะครับอย่างด้านล่างนะครับผมก็จะบอกว่าขนมซีเรียลวานิลาบอลอุลตร้าแมนนะครับมีให้สะสมมากกว่า200แบบเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสกู๊ปพิเศษแนะนำจิ๊กซอว์การ์ดโดเรมอนอีก46แบบที่เหลือด้วยนะครับถัดมาก็จะบอกว่าฉบับนี้แถมฟรีการ์ดอุลตร้าแมน1ใบนะครับก็มีให้ลุ้นกันตั้งแต่ระดับ normal จนถึง SSR กันเลยนะครับผมตรงนี้ก็บอกว่าฉบับที่375ราคา60บาทนะครับนี่เลยคือแบบหน้าปกมันสวยมากเลยนะครับผมซื้อมาเพราะว่าปกเลยเนี่ยคือสวยสุดๆนะครับมาดูสันปกกันดีกว่าในส่วนของสันปกเนี่ยก็จะเขียนว่า TV Animation Magazine นะครับผมฉบับที่375นะครับผลิตวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับแล้วก็เป็นหน้าของอุลตร้าแมนแล้วก็ฉบับที่375นะครับด้านหลังก็โฆษณานะครับผ่านไปเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันดีกว่านะครับผมทุกคนมาปึ๊บหุ้ยทุกคนคือแบบไอ้ยะมีโปสเตอร์แถมมาด้วยนะครับนี่คือแบบสวยงามแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันดีกว่าชึบชึบโอ้โหทุกคนนี่เลยโปสเตอร์อุลตร้าแมนนะครับนี่คือแบบสวยมากๆเลยนะมันพับมาแบบนี้นะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวอย่างของขนมซีเรียลวานิลาบอลอุลตร้าแมนด้วยนะครับมีตั้งแต่แบบลังแบบแพ็คนะครับแบบกล่องแล้วก็มีตัวอย่างการ์ดให้ดูด้วยนะครับก็คือ1กล่องเนี่ย1ซองก็จะแถมการ์ดมา2ใบนะครับผมนี่คือสวยมากมากสุดยอดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนี้ก่อนมาซื้อนี่ด้านหลังนะครับก็จะบอกเช็คลิสต์นะครับผมของซีรีส์3เท่านั้นนะครับก็จะมีของแบบ normal แล้วก็แบบแรร์นะของซีรีส์3สวยงามมากๆเลยนะครับนี่สุดยอดแน่นอนว่าเราเก็บครบกันไปแล้วนะครับแล้วก็พับเก็บไปเหมือนเดิมนะถัดมานะครับก็จะมีแนะนำขบวนการโอซามะเซนไตนะครับคิงโอเจอร์นะครับผมโอเคอันนี้จะข้ามไปนะครับเป็นข้อมูลนะนี่ข้อมูลให้ดู3หน้า3หน้าเลยนะครับผมนี่ถัดมาก็เป็นกันดั้มและแล้วก็นี่ทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูสักหน่อยนี่อุลตร้าแมนเบรซ่านะครับโอ้โหคือแบบสวยมากมีเหรียญให้ดูด้วยอ่ะนี่เหรียญแบบพิเศษด้วยนะครับเนี่ยอันเนี้ยอุ้ยแจ่มมากแต่ละเหรียญอุ้ยสวยสวยสวยงามมากนี่ก็จะมีภาพจากงาน Ultra Man Decker Final Tour Journey to Brazza ด้วยนะครับสุดยอดถัดจาก Ultra Man Brazza ก็จะเป็นเนื้อหาของอนิเมะนะครับเรื่องต่างๆนะครับมีหลายเรื่องเลยนะครับผมถัดจากอนิเมะนะครับก็จะเป็นข้อมูลของขนมซีเรียลวานิลาบอลแล้วนะครับมีเลยการ์ดอุลตร้าแมนนะครับมีแบบแรร์ให้ดูทั้งหมดเลยนะครับหน้านี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ SP นะครับแล้วก็แบบแรร์ของซีรีส์3นะแล้วก็ SSR ทั้ง4ใบนะครับอุ้ยคือสวยงามมากเลยนะครับผมด้านนี้นะครับก็จะมีบอกว่าครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับของอนิเมะนะครับผมนี่เลยขนมเลเซอร์นะครับผมเนี่ยกล่องขนมเลเซอร์บอกเลยว่าน่าสะสมมากๆเลยนะครับก็ถ้าซื้อลังหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้การันตีมา1กล่องแน่นอนนะครับผมสำหรับกล่องเลเซอร์มีการ์ดโอ้ยการ์ดต่อคือสวยมากได้เฉพาะรอบ P วันที่1ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีภาพบรรยากาศนะครับผมวันเปิดตัวการ์ดด้วยนะครับสวยมากเลยอ่ะถัดไปล่ะนี่ก็จะเป็น
ภาพบรรยากาศต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมของโดราเอมอนนะครับผมนี่เลยแล้วก็จะมีของวิเศษต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยอุ้ยล่วงนี่ครับทุกคนการ์ดอุลตร้าแมนนะครับมาแล้วนี่อยู่ในซองนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูหนังสือกันให้จบก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นของวิเศษต่างๆของโดราเอมอนนะครับผ่านไปก็จะมีของเล่นนะครับคอนเทนต์อันนี้เป็นของเล่นในความทรงจำนะครับก็มีเขียนไว้เยอะมากเลยนะครับผมมี25ปีโปเกมอนด้วยนะครับนี่เลยมีอะไรอีกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าเป็นขาวดำแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์นะครับผมก็ผ่านไปนี่แล้วก็มีประกาศลิขสิทธิ์นะครับอนิเมะทั้ง3เรื่องด้วยนะครับผมตั้งแต่ SSS Gridman SSS Dyna Xenon นะครับผมแล้วก็ Gridman Universe นะครับอันนี้ก็จะฉายในโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมแล้วก็เปิดดูกันต่อนะครับก็จะมีคอนเทนต์จากเกมใหม่ๆนะครับผมนี่เลยเกมใหม่ๆมากมายเลยนะครับถัดจากเกมนะครับก็จะมีข้อมูลของชุมนุมคนรัก Star Wars ด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเล่นนะครับผมจากซีรีส์ Ultra Man Blazer นะครับโอ้โหมีเยอะมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่ Soft DX นะครับ Ultra Action Figure นะครับผมโอ้โหสวยงามมากซึ่งตัว DX แล้วก็มีรีวิวอยู่ในช่องแล้วนะครับก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับผมก็เปิดมาก็หมดแล้วนะครับผมนี่จบด้วยโฆษณานะครับผมโอ้คือแบบสวยงามมากนะครับเล่มนี้สุดยอดเลยมาครับผมมาถึงช่วงที่เรารอคอยกันแล้วนะครับกับการลุ้นการ์ดอุลตร้าแมนนะครับผมนี่เขาก็จะมาในรูปแบบของซองสีเงินแบบนี้เลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับซองที่แถมในขนมนะอันนี้จะได้ใบเดียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้แบบที่เท่าไหร่นะครับผมมาชุบๆๆพร้อมยังครับทุกคนผมยังอุ้ยๆมันแดงแล้วอะน่าจะเป็นแร่นะครับแบบแร่แน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาพลิกกันนะครับผม3 2 1ชึบอุ้ยได้เอเลคิงนะครับอันนี้เป็นซีรีส์2นะครับผมแบบแร่นะแบบที่33นี่ก็จะเป็นตัวของไคจูนะครับจากอุลตร้าเซเว่นนะครับผมเอเลคิงนะนี่การ์ดก็จะมีความวิบวับวิบวับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนี่แบบลายด้านหลังเป็นลายน้ำมันเลยนะครับเนี่ยสุดยอดสวยครับสวยนี่แต่เสียดายอันนี้ผมเหมือนจะได้แล้วนะครับจากการเปิด2ลังไปแต่ก็ดีครับสวยงามเลยครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวหนังสือทีวีแมกกาซีนฉบับที่375นะครับโดยรวมเล่มนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะตัวของหน้าปกนะครับแล้วก็ยังมีโปสเตอร์แถมมาให้ด้วยในเล่มนะและที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยก็คือแถมฟรีการ์ดอุลตร้าแมนมาให้เราได้ลุ้นกันเล่นๆด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากเปิดการ์ดอุลตร้าแมนลุ้นก่อนที่ตัวขนมจะวางขายจริงในเดือนหน้าเนี่ยก็สามารถไปซื้อมาเปิดกันได้นะครับบอกเลยว่าแฟนๆอุลตร้าแมนเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมและสำหรับเจ้าตัวการ์ดต่อที่อยู่ด้านหน้า2ใบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวตามมาเร็วๆนี้นะยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับโอเคครับนั้นดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วนะบ๊ายบาย